สวัสดีครับผมดีทรีเอ็กซ์นะครับเป็นเกม Empyrean Galactic Survival นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะออกตะลุยสู่โลกกว้างนะฮะไม่ใช่โลกกว้างสิสู่อวกาศไกลโพ้นนะฮะโอเค เรามาดูที่บลูปรินท์นะครับตอนนี้คือเราสร้าง Battle Cruiser นะครับซึ่งเราเคยสร้างไว้นะฮะตั้งแต่เซิร์ฟก่อนๆแล้วนะครับสร้างมาตั้งนานนะครับก็จะได้คันนี้เนี่ยลำนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างเรียบร้อยเลยนะครับเราก็จะสปาวขึ้นมันขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีพื้นที่ว่างพอนะครับเราก็จะสปาวมันลงในน้ำนะฮะปึ๊บนะครับนี่ได้ Battle Cruiser แล้วนะครับมันก็จะจมลงน้ำไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงตอนนี้ในตัวเราไม่มีเลยมีนี่ว่ะลาฟิวแทงค์33แทงค์นะครับซึ่งมันก็ยังน้อยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีโพรมีเทียมเยอะพอสมควรซึ่งโพรมีเทียมก็จะไปทำเป็นลาฟิวแทงค์นะครับเขาก็จะบอกว่า1แทงค์เนี่ยทำ1ครั้งเนี่ยต้องการโพรมีเทียม30ก็จะออกมา2ชิ้นนะครับพูดง่ายก็คือเอา30ไปหาร2ก็เป็น15โพรมีเทียมต่อ1ชิ้นนะฮะตอนนี้ผมก็อุ้ยทำมาเยอะเกิน20นะครับไม่พอแน่เอาสัก2ชิ้นแล้วกัน3ชิ้นก็เป็น6ชิ้นนะครับก็จะเป็น39ชิ้นเราก็จะไปใส่บนยานนะฮะรอมันทำต่อไปก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอายานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำกระสุนทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเหล็กของเราเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้โอเค39ชิ้นเดี๋ยวเราไปใส่ยานดูนะครับเพราะยานลำนี้ก็ทำมานานพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะฮะว่าเราทำยานลำนี้มาแล้วนะครับโอเคเราจะลงน้ำนะครับเพราะนั้นเราต้องใส่หมวกก็มันก็มีป้อมปืนพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นป้อมกระจกๆเก่าๆอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราไม่เอาป้อมปืนแบบขั้นเทพหรือโหดตอนที่เซิร์ฟเก่ามาใส่เพราะว่าป้อมปืนยุคใหม่ๆนะครับมันต้องใช้แร่ที่เมืองที่ที่ดาวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ระบบวงโคจรนะครับของอากัวมันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปวงโคจรของดาวอื่นได้นะครับก็เลยต้องเอาบูปลิ้นเดิมๆนะครับซึ่งไม่มีอาวุธแบบไฮเทคแบบขั้นเทพนะครับไม่มีนะฮะกดตัวทีเพื่อเปิดประตูนะครับทีนี้คือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราแบบยังไงอะไปข้ามวงโคจรนะครับเราต้องใช้วาร์ปไดรฟ์นะครับซึ่งวาร์ปไดรฟ์เนี่ยก็จะมีเฉพาะยานลำใหญ่เท่านั้นนะครับยานลำเล็กเนี่ยไม่สามารถไปต่างวงโคจรได้ก็แค่ไปได้แค่ดวงจันทร์หรือว่าระบบสุริยะระบบอวกาศด้านในใกล้ๆเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไปไกลๆเนี่ยก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคตอนนี้คือผมเอาเชื้อเพลิงมาแล้วนะฮะก็จะใส่เข้าไปก็เราก็จะเน้นไปว่าแบบใส่ยังไงอ่ะคือมันมีทั้งหมด4แทงค์นะครับตอนนี้ผมใส่ไป2แทงค์ก็เราก็เน้นคือกากไปก่อนนะครับแต่คือแบบเราไปดาวอื่นได้นะฮะแล้วก็เราก็เอายาลำนี้เนี่ยพอไปถึงดาวอื่นแล้วก็ไปขุดเจาะแร่ที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโพรมีเทียมไม่ใช่โพรมีเทียมสิอะไรอ่ะซัตโคเซียมนะครับอิเล็กตรอนนะฮะสองแร่นะครับสำคัญถ้าเกิดเราขุดได้แล้วเนี่ยก็สามารถมาทำปืนที่ไฮเทคกว่านี้ได้นะฮะต้องรอต่อไปนะครับตอนนี้ก็เน้นยันกากๆไว้ก่อนนะฮะ
เอาแค่ข้ามวงโคจรได้ก็พอนะครับโอเคเราก็จะทำอันนี้เพิ่มนะฮะเกินไปละเอาแค่10ก็จะได้20น่าจะเป็น20นะครับ20ก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่าผมมีเที่ยวมันน้อยโอเคไม่เป็นไรเราก็จะออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนนะครับเป็นโพรมีเทียมพิวเลสนะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับอุ้ยกดออกมาเนี่ยสักร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งก็จะได้ประมาณ1,000นะครับโอเคออนก็ตอนนี้นะครับในเซิร์ฟเนี่ยเขารีเซิร์ฟใหม่ทั้งหมดนะครับจริงๆเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟเก่าแล้วนะครับแต่ว่าเขารีใหม่หมดก็คือทรัพยากรทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็เริ่มใหม่ทั้งหมดทุกคนเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้คือเราอะเลเวลเยอะสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่นะครับไวเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถถล่มฐานเขาได้สบายมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปขุดเหล็กกันนะฮะในช่วงจังหวะที่รอในการสร้างเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็รอให้ทุกคนพร้อมนะครับพร้อมในการเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปสู่โลกกว้างกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขุดไอรอนกันเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วอุ้ยยิงมิสไซล์ไปโอเคไปเลยไอรอนจะขุดได้เยี่ยนเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้เราได้ดิวชาร์ตนะครับเป็นดิวชาร์ต T2 นะครับซึ่งเป็นแพทที่อัพเข้ามาใหม่นะครับซึ่งดิวชาร์ตอันเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนี้นะครับโอเคเรามาดูที่เทสทีกันนิดนึงนะครับเป็นเทสทรีนะครับอยู่ที่2นะครับนี่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่ดิวแค่นี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาโดดๆเลยนะครับก็คือเป็นดิว T2 นะครับซึ่งอันเดิมเนี่ยเวลาเราเจาะแร่นะครับมันก็จะหลุดมาเป็นก้อนนะครับให้เรามากดเก็บทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดริล T2 เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดเก็บแล้วนะครับมันจะเก็บเข้าตัวอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองดูเข้าแล้วครับไอรอนออคัสโตนนะเห็นไหมครับซึ่งมันสะดวกสบายมากเลยก็จะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำกระสุนเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามขุดเหล็กไปเยอะๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่บ้านแล้วกันนะครับหลังจากขุดเหล็กเสร็จแล้วนะฮะชมตอนนี้ก็ไปขุดมานานพอสมควรนะครับก็ได้แร่เหล็กมาจะประมาณนะครับประมาณ 1,200 ชิ้นนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเอาไปทำเป็นเหล็กแท่งนะครับก็จะคูณ2นะครับก็ประมาณ 2,400 ชิ้นนะครับประมาณนี้โอเคก็นั่งปั๊มไปเลยเนี่ย 2,400 นี่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็คือตอนนี้เหล็กเราขาดแต่ตอนเนี้ยน่าจะเกินคุ้มเลยแหละนะครับเกินคุ้มเลยทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือกระสุนนะฮะกระสุนตอนนี้เราก็ได้เป็นโพรมีเทียมแล้วนะครับกระสุนที่ว่านะครับก็คือกระสุนของเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยฮะเป็นมินิกันเทเรสนะครับกับอาร์ติลเลอรี่นะครับเลยอาร์ติลเลอรี่เทเรสนะครับกับมินิกันเทเรสนะครับ2ป้อมนะครับซึ่งอาร์ติลเลอรี่เนี่ยก็จะใช้กระสุนซึ่งใหญ่มากก็คือ160มิลมิสไซล์นะครับกับมินิการก็จะใช้15มิลบุลเลตนะครับซึ่ง15มิลบุลเลตก็เป็นกระสุนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันก็ทั้งหมดเนี่ยจะใช้แมกนีเซียมพาวเดอร์เยอะมากนะครับ
แต่ว่าเราก็ยังมีแมกนีเซียมพาวเดอร์เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับประมาณ 1,000 กว่าชิ้นนะครับซึ่งพอแน่นอนนะฮะเมื่อไงคือเราต้องใช้15มม.บุลเลตกับ160มม.มิสไซล์นะครับซึ่งต้องใช้ Advanced CPU นั่นหมายความว่านะฮะ Advanced CPU มันต้องใช้ซิลิคอนกับนีโอดิเมียมอินกอตนะครับซึ่งนีโอดิเมียมอินกอตเนี่ยมันจะมีเฉพาะไม่ได้อยู่ในโลกนะครับต้องมีนอกโลกก็คือจะอยู่บนดวงจันทร์นะฮะของอากัวนั่นเองนะฮะก็ทำกันยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำสัก20เลยนะฮะเพราะว่าเรามีดีโอดิเมียมค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเราไปขุดบนดวงจันทร์มาเยอะพอสมควรเลยนะฮะตอนนี้ก็มี700กว่าเลยนะฮะดีโอดิเมียมอีกก๊อตนะครับกับซิลิคอนนะครับซิลิคอนก็เยอะพอสมควรเราทำ20ก็แค่อย่างละ1เท่านั้นเองครับเสร็จแล้วเราก็จะทำกระสุนกันโอเคกระสุนก็ไม่ยากเย็นอะไรนะครับต้องใช้เป็นมีเทียลเพลทนะครับมีเทียลอะไรเนี่ย pieces มันคือไอเนี้ยนะฮะมันคืออะไรอ่ะผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างกันมันใช้ไอรอนก็อตเยอะนะครับเนื่องจากมันเกลี้ยงจริงๆบ้านเรานะครับผมก็เลยไปเก็บมาเยอะนะฮะโอเคเพราะว่าทำกระสุนเยอะสมควรก็1ชิ้นนะครับจะใช้1ชิ้นจะใช้5นะครับใช้อันนี้5ชิ้นนะครับแต่ว่าคุณจะได้มาถึง10ชิ้นต่อ1พูดง่ายคือผมทำมา30เนี่ยก็30คูณ10ไปนะครับก็ได้300ชิ้นโดยที่เอา30ไปคูณ5อีกทีหนึ่งก็เป็นจำนวนที่ต้องเสียเหล็กไปนะครับก็ประมาณ150ชิ้นซึ่งเราขุดเหล็กมาเยอะอยู่แล้วก็เพียงพอสบายมากนะครับก็เกมนี้ก็หลักๆก็คือขุดเหมืองนะครับแล้วก็ไปโจมตีเอเลี่ยนหรือว่าเพื่อเก็บทรัพยากรนะครับแล้วก็ทำยานให้ใหญ่อลังการนะครับแล้วก็มาต่อสู้กับเพลเยอร์ด้วยกันเองนะฮะต่างแคลนเองโอเคก็ตอนนี้ทำ Advanced CPU ไปแล้วนะครับ20เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำกระสุนนะครับ160มิลลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงเป็น Artillery Turret นะครับใช้160มิลลิเมตรมิสไซล์นะครับยิงเป็นมิสไซล์ออกไป Artillery Shield เนี่ยผมไม่แน่ใจมันคืออะไรไม่รู้มันปืนของอะไรนะครับโอเคแต่ว่าผมใช้100อันนี้ขอดูแป๊บนึงนะครับเป็น CV โอเคถูกต้องนะครับ160มิลเราก็จะทำไป20ลูกนะครับดูสิครับใช้แมกนีเซียม5นะฮะใช้มีเทียลพีซนะครับเอา15คูณ20ไปเนี่ยซึ่งเยอะมหาศาลเลยก็น่าจะพอนะครับที่เราทำไว้นะฮะผมก็จะทำเพิ่มอีกเอาอีกสัก40แล้วกันนะครับเป็น400นะครับแล้วก็จะทำกระสุนเพิ่มก็คือไอ้เจ้า15มม.บูลเลตนะครับเพราะว่าเราจะใช้กับปืนมินิกันเทอร์เรตนะครับนี่บน CV ถูกต้องนะครับ15มม.ทำมาสักถ้า30นี่คือก็คือ 3,000 ลูกนะครับเพราะว่า1ต่อ100นะครับ 3,000 ลูกน่าจะพอกับยานนะฮะผมว่ามันเยอะไปด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยต่อสู้ระยะประชิดเท่าไหร่นะครับโอเคเอาไว้กันเพลเยอร์ที่เข้ามาบุกยานเราเท่านั้นเองก็เราต้องรอต่อไปมันต้องใช้เวลานะครับเกมนี้ช่วงระยะเวลาที่รอเราก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเติมเชื้อเพลิงนะครับให้กับยานของเรานะครับดับไปตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะฮะก็ยานพวกนี้นะครับ CV เอาตรงๆนะครับก็คือเขาออกแบบมาเพื่อนอกโลกนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ยังไงอ่ะมั
ใช้เชื้อเพลิงมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถึงได้บอกนะครับก็คือเขาก็ออกแบบมาเพื่อนอกโลกโดยเฉพาะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีชั้นบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีแรงเฉื่อยหรือแรงดึงนะครับทำให้ยานเราเนี่ยใช้พลังงานน้อยลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าติดเดี๋ยวผมลองตั้งเป็น private ดีละนะครับก็คือเราขึ้นได้คนเดียวลองติดเครื่องดูนะครับนี่คือผมแต่งแล้วนะครับเป็นไฟสีฟ้านะฮะโอเคเราลองดูนะครับว่าพลังงานเขาจะอยู่ได้แค่ไหนบนพื้นโลกนะครับอยู่ได้1ชั่วโมงเท่านั้นเองอันนี้คือจอดเฉยๆนะครับไอเดิลถ้าเกิดเราบินเนี่ยมันจะเปลืองกว่านี้อีกนะครับถ้าเกิดเพราะว่ามันใช้พลังงานจากไอพ่นนะครับแค่ติดเครื่องเฉยๆก็ใช้ไป 39% แล้วนะฮะก็ถือว่าโคตรเปลืองเลยจะดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟฉายนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นในตัวยานนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆนะฮะโอเคตอนนี้ก็คือผมทำเจเนเรเตอร์มาจากเดิมนะครับมันมีแค่1อันแล้วก็เพิ่มมาเป็น2อันอันนี้คืออยู่ใต้น้ำด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายสมโนครัวนะครับมาอยู่ที่ยานลำนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเลยนะครับก็คลิปหน้านะครับมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะไปตะลุยอวกาศยังไงนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวรอน้องๆรอคนพร้อมด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวผมก็จะเตรียมความพร้อมให้กับยานลำนี้นะฮะโอเคครับผมก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ